ฟุตบอลแมตช์ซันเดอร์แลนด์พบกับวิมเบิลดันนะฮะราคาอยู่ที่ช่วงยูท่าพาดูบอลช่วงสำหรับคนที่มีฝันที่อยากมาดูบอลที่ต่างประเทศสักครั้งหนึ่งหลังจากสองแมตช์ที่ผ่านมาเราพาทุกคนไปดูเกมการแข่งขันในระดับพรีเมียร์ลีกแต่ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบอลในลีกวันลีกระดับที่3ของประเทศนะครับผมที่ทุกคนเห็นด้านหลังนะฮะไม่ใช่สะพานพุทธแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองซันเดอร์แลนด์สะพานแวร์เมาส์บริดจ์นั่นเองนะครับพูดมาขนาดนี้แล้วก็รู้แล้วครับว่าวันนี้เราจะพาไปดูบอลที่ไหนนะฮะแน่นอนเราจะพาทุกคนไปดูเกมที่สเตเดียมออฟไลท์หลังเหย้าของซันเดอร์แลนด์ AFC นั่นเองครับผมนอกจากเมืองซันเดอร์แลนด์จะเป็นชื่อทีมฟุตบอลก็เป็นเมืองผมมาอาศัยอยู่เป็นเวลากว่า1ปีนะฮะเพื่อมาเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน้าสนามสเตเดียมออฟไลท์หลังเหย้าซันเดอร์แลนด์ AFC กันดีกว่าอันนี้ก็เป็นร้านอาหารบาร์แอนด์เรสทอรองนะครับแล้วก็มีทั้งข้างในและข้างนอกนะครับแฟนบอลซันเดอร์แลนด์ก็จะมากินอะไรก่อนเริ่มเกมการแข่งขันนะเป็นจุดนัดพบของแฟนบอลนั่นเองครับผมครับผมตอนนี้เรามาถึงหน้าสนามสเตเดียมออฟไลน์แล้วนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าดูบอลนะครับเราก็ต้องไปซื้อตั๋วบอลนะฮะที่ Ticket Office ก่อนนะครับก็คือต้องบอกกันว่าแมตช์นี้สามารถมาซื้อตั๋วบอลที่หน้าสนามได้นะครับมันจะต่างจากพรีเมียร์ลีกนะทีมใหญ่ๆเราต้องสมัครบัตร Membership ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ซื้อตั๋วนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อสะดวกครับของการมาดูบอลทีมเล็กดูไว้ทำฟุตบอลอังกฤษอย่างแท้จริงนะครับผมผมก็ได้ตั๋วแล้วนะครับผมอันนี้เป็นตั๋วฟุตบอลแมตช์ซันเดอร์แลนด์พบกับวิมเบิลดันนะฮะในวันนี้ราคาอยู่ที่20ปอนด์นะครับไม่ถูกไม่แพงนะเป็นเยื้องๆหลังประตูนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆสนามดีกว่าครับผมที่เห็นตัวเลขตรงประตูนะครับก็คือหมายเลขกำหนดแต่ละประตูไว้นะครับให้แฟนบอลได้หาได้อย่างง่ายดายนะครับโดยตัวเลขนี้นอกจากติดไว้ที่ประตูแล้วก็ยังติดไว้ที่ตรงตั๋วที่เราซื้อนะครับมันก็ทำให้แฟนบอลสามารถหาประตูทางเข้าได้อย่างง่ายดายครับผมกินซื้อเบียร์กินนะครับก่อนที่จะเข้าไปในสนามในเทียมออฟไลน์นะเราสังเกตได้ว่าตรงทางหน้าเข้าประตูนะครับก็จะมีเป็นสตาฟนะฮะยืนรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับผมแล้วเราก็เจอหมายเลขประตูของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับผมซันเดอร์แลนด์ AFC ชื่อเล่น The Bad Cat สำหรับคนอังกฤษแล้วแมวดำถือเป็นสัตว์นำโชคซึ่งจะต่างจากบ้านเราที่สึกแมวดำเป็นสิ่งอัปมงคลซันเดอร์แลนด์ AFC ก่อตั้งเมื่อปี1879ทีมกู้ปรับนิวคาสเซิลถึงแม้จะเป็นเมืองติดกันแต่ความบาดของสองทีมนี้ไม่ต่างจากแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและสเปอร์ซึ่งเมืองนิวคาสเซิลพบกับซันเดอร์แลนด์จะเรียกศึกครั้งนี้ว่าไทแวร์ดาร์บี้ซึ่งเป็นชื่อแม่น้ำสายหลักของทั้งสองเมืองนี้หลังจากลดเล่นในพรีเมียร์ลีกมายาวนานถึง10ฤดูกาลก็ถึงคราวอับโชคต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาล 2016-2017
สู่ลีกพระรองแชมเปี้ยนชิพแต่เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดในฤดูกาล 2017-2018 โดยผลงานของทีมก็ทำให้แฟนบอลต้องช็อกหลังทำผลงานได้อย่างยอดแย่เป็นบวยของตารางคะแนนจึงต้องตกชั้นสู่ลีกวันลีกลำดับที่3ของฟุตบอลอังกฤษซึ่งครั้งล่าสุดที่ซันเดอร์แลนด์ลงไปเล่นในลีกลำดับที่3ของประเทศคือเมื่อฤดูกาล1987ถึง1988ลีกเกือบ30ปีที่แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าผลงานความรักของแฟนบอลต่อสโมสรถึงแม้จะตกไปเล่นในลีกวันในวันที่ต้องเปิดรังเหย้าต้อนรับคู่ต่อสู้แฟนบอลก็ยังเข้ามาชมที่สนามเป็นหลายหมื่นเกือบทุกเกมการันตีด้วยการทำลายสถิติจำนวนผู้ชมในสนามสูงที่สุดของลีกวันเมื่อแมตช์ Boxing Day วันที่26ธันวาคม2018หลังเปิดบ้านชนะ Bradford City 1-0ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้ชมในสนามสูงกว่า 46,039 ที่นั่งซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าจำนวนแฟนบอลในสนามเวมบลีย์ของสเปอร์ที่เล่นในลำดับพรีเมียร์ลีกในวันเดียวกันด้วยซ้ำไปใครอยากรู้เรื่องราวของทีมซันเดอร์แลนด์มากขึ้นสามารถไปรับชมได้ที่ซีรีส์สารคดี Sunderland Until Die ทาง Netflix ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะ Stadium of Light เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี1997ความจุของสนาม 49,000 ที่นั่งก็จะเห็นเป็นสตาฟยืนดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่นะฮะก็ถือว่าตลอดเกมเขาต้องยืนอย่างนี้นะครับเพื่อควบคุมเหตุวุ่นวายต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับบอลบอยในสนามนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเตะอะคาเดมี่นะครับของซันเดอร์แลนด์ AFC นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสให้นักเตะเยาวชนได้มาสัมผัสบรรยากาศข้างสนามอย่างแท้จริงนะฮะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อไปครับครับจบครึ่งแรกไปแล้วครับซันเดอร์แลนด์ก็เสมอกับวิมเบิลดันเป็น 1-1 นะสภาพเกมตอนนี้ค่อนข้างจะตึงเครียดนะแฟนบอลก็ให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่แต่ก็รู้สึกเหมือนจะเชียร์ไม่ค่อยขึ้นฮะเราไปดูในเกมครึ่งหลังกันต่อดีกว่าครับผมบริเวณที่ผมนั่งเป็นโซนหลังประตูซึ่งแฟนบอลจะยืนเชียร์ตลอด90นาทีของการแข่งขันและถ้าผมนั่งวิวที่ผมเห็นก็จะเป็นประมาณนี้เราจะดูเป็นแกะดำทันทีถ้าเราตัดสินใจนั่งแม้ว่าเราจะเมื่อยก็ตามWhoa!
มาบันทึกข้างนอกนะครับพอดีว่าข้างในหลังจบเกมเขาเปิดเพลงดังๆเราไม่สามารถพูดได้นะครับแล้วก็จบแล้วนะครับกับเกมวันนี้นะครับธนาแลนด์ที่มาชนะวิมเบิลดัน3-1ครับผมมากกว่าผลการแข่งขันที่ชอบใจก็คือการล้อเป็นเกียร์แล้วก็การซัพพอร์ตของแฟนบอลนะครับพูดได้ว่านักเตะมีกำลังใจวิ่งไม่หมดเลยนะครับผมและทั้งหมดนั้นก็คือคลิปของวันนี้นะครับผมขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะฝากกดไลค์ให้แฟนเพจฟานแล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube ฝั่งสตอรี่ด้วยนะครับและใครที่อยากให้ผมไปดูบอลที่สนามไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะฮะไปพบกันใหม่ครั้งหน้าแล้วเราจะพาไปดูบอลที่สนามไหนอย่าลืมติดตามกันนะไปแล้วครับบ๊ายบาย